เชิญครับคนต่อไปถ้าหากว่าเรามีการช่วยเหลือตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะจะส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังคิดที่จะทำตรงนี้อยู่จะมีวิธีแก้ยังไงอย่าเพิ่งลงครับอย่าเพิ่งลงเขาว่าตนเราเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่เหรอเคยมีสุภาษิตว่าอย่างนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมครับแล้วต่อจากนั้นก็คือไอ้ที่ถามต่อไอ้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลืออะไรช่วยทำงานช่วยหวีผมพี่ผมก็ต้องหวีเองนะจะเขียนคิ้วก็ต้องเขียนเองกินข้าวก็ตักเองมีใครตักป้อนไหมเพราะฉะนั้นบางเรื่องจะช่วยเองก็ช่วยไปสิมีสิทธิส่วนตัวจริงไหมนะครับโอเคเป็นอันว่าถ้าเกิดคุณจะช่วยเหลือตัวเองเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งไม่มีผู้ใดจะล่วงละเมิดได้เพราะนั่นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานจริงไหมครับทีนี้มันก็มักจะมีคำถามเพราะสมัยก่อนคนเขาไม่อยากจะให้พวกเราเชิญครับเชิญนั่งขอบคุณได้นะครับผมอยากจะแปลคำนี้ว่าเป็นการสุขสมด้วยตนเองแล้วกันเนาะดีกว่านะฟังแล้วมันมีความรู้สึกรู้เลยว่าทำอะไรเนาะเอาล่ะนี่การกระทำพวกนี้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยอยากให้ทำเห็นไหมครับก็ถึงขู่โน่นขู่นี่ซึ่งผมก็เรียนทุกท่านว่าคำขู่ทุกอันไม่เป็นความจริงหมดเลยแต่วิธีการโบราณเราก็คือมักจะขู่เอาไว้ความเป็นจริงก็คือถ้าเกิดน้องๆผู้ชายช่วยเหลือตัวเองเป็นประจำน้องๆก็จะใช้สมองซีกขวาถูกไหมครับเพราะสมองกับเรื่องพวกนั้นเป็นสมองจินตนาการไม่ใช่สมองของตรรกวิทยาเพราะฉะนั้นผู้ชายจะเรียนเก่งไม่เก่งมาอยู่สมองซีกซ้ายคุณมัวจะใช้สมองซีกขวาคุณใช้ไปเรื่อยๆเป็นไงโง่ๆเหรอมันธรรมดาไม่ได้ใช้งานสมองซีกที่ควรจะทำส่วนผู้หญิงนั้นสมองที่ดีคือสมองซีกขวาซึ่งเป็นสมองที่จินตนาการเพลิดเพลินถูกไหมครับจะทำอะไรได้ต่างๆดีควรที่จะฝึกคิดเรื่องพวกนี้ไปในเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อการเรียนอะไรต่างๆดังนั้นมีแต่คำว่า SEX อ่ะเวลาตอบอาจารย์ถามแล้วมันก็ตอบ SEX เลยมันก็แย่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเรารู้จักมี EQ กันบ้างเอาให้มันสมดุลช่วงนี้เรียนหนังสือช่วงนี้ทำบ้างก็ไม่เป็นอะไรครับเพราะนั่นเป็นสิทธิทางเพศซึ่งทุกคนสามารถกระทำได้เมื่อเกิดอารมณ์ปรารถนาตามธรรมชาติและปลอดภัยประหยัดนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยท้องหรือเปล่าวะติดโรคไหมที่สำคัญที่สุดก็คือล้างมือตัดเล็บให้สะอาดๆก็แล้วกันเชิญคนต่อไปครับ